เจียวกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่หมูลงไปรวนครับมาดูกันครับวันนี้เมนูอะไรวันนี้เราจะมาทำผัดดอกหอมกันครับใส่ผงชูรสลงไปครับซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ซอสหอยครับแล้วก็ใส่ผงนะครับผงนัวลงไปทีนึงครับผงนัวครับผงนัวใส่ปรุงรสนะครับหมูเด้งนะครับแล้วก็หรี่ไฟครับตักใส่จานครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับง่ายๆใครก็ทำได้ครับ